โอเคมาตัวที่หนึ่งสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับช anel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในครั้งนี้เราก็อยู่กับกิจกรรมมุมมองสองประสานซึ่งวันนี้จะเป็นวันที่2นะครับสำหรับในวันนี้เองนั้นจะมีการเปิดตรงพาร์ทของมินิเกมเพิ่มเติมนะฮะซึ่งครั้งนี้เนี่ยเราจะมาอยู่ตรงจุดตกปลาแถวทะเลทรายนะครับเกิดจะเป็นในฝั่งของโอเอซิสทีนี้ในเคสของการเริ่มต้นเนี่ยครับแน่นอนว่าเราก็ติดตั้งกระจกส่องประสานก่อนแล้วก็เข้าไปเลยนะฮะมาดูกันว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยครับ3ตัวนะจะอยู่ตรงไหนบ้างโอเคมาตัวที่1ฮะอันนี้พอรู้ครับอยู่แคมป์นะเดี๋ยวเรามองหาแคมป์ก่อนถ้าจำไม่ผิดน่าจะนี่มีอยู่นี่นี่ครับเขาน่าจะอยู่เป็นข้างในเลยนะฮะนี่ไงเจอแล้วไปครับตัวที่1เรียบร้อยอยู่ตรงแคมป์ตรงนี้มาตัวที่2ดูจากตำแหน่งนะฮะเป็นตำแหน่งของโอเอซิสซึ่งถัดมาพอดีเลยนะเราก็ทำการโหนสลิงมานะเขาน่าจะอยู่บริเวณแถวนี้นะฮะดูจากที่เห็นมุมนี่ก็น่าจะเป็นโซนนี้นี่ไงเจอแล้วครับนี่นะครับอันนี้เป็นตัวที่2นะก็จะเป็นมุมนี้นะฮะซึ่งอยู่ตำแหน่งตรงนี้อ่ะทีนี้ตัวสุดท้ายครับไหนขอคำใบ้หน่อยโอ้อยู่มุมสูงแฮะน่าจะอยู่ข้างบนเลยนะเดี๋ยวเราลองดูนะฮะดูจากระยะเนี่ยเราน่าจะต้องปีนแต่เหมือนจะมีสลิงให้เรานะนี่ไงข้างหน้ามาครับนี่ไงเจอแล้วนี่ตัวที่3นะฮะอยู่ตรงนี้เลยสุดขอบนะครับเรียบร้อยมาก็วันนี้จบอยู่ที่ทั้งหมดนะอยู่ที่70พราโมเจมนะครับก็เรียบร้อยกันไปแล้วนะ3นาทีโดยประมาณและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friendเจอกันนะครับ